ครับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดเลยครับเลือกตั้งเมื่อวันที่31 มีนาคม 2567เพิ่งผ่านมานี่ครับสะท้อนถึงความนิยมต่อพรรคการเมืองบุคคลที่ลงสมัครเป็นนายกอบจ.ซึ่งเดี๋ยวนี้พรรคก้าวไกลเขาจะให้มีแกลนสไลด์ทั้งแผ่นดินกะจะกวาดการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจ.ให้ราบเรียบ76จังหวัดครับแต่ผลปรากฏว่าผลมาที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่พรรคก้าวไกลคาดหวังไว้ครับที่จังหวัดเลยวันที่31 มีนาคมมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง4คนผู้ที่รับเลือกตั้งคือนายชัยธวัฒน์เนียมสิริครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพิ่งเกษียณอายุราชการก็มาสมัครเป็นนายกอบจ.แทนนะครับได้คะแนน 119,334 คะแนนทิ้งห่างนายจิรศักดิ์น้อยกำ 99,031 คะแนนจากพรรคก้าวไกลจากคณะก้าวหน้าครับส่วนอีก2คนได้ 8,000 กว่ากับ 3,000 กว่าท่านถือว่าเป็นการชี้ว่าคำว่าแลนสไลด์ของก้าวไกลมันห่างเหลือเกินนะครับเมื่อวันที่23 ตุลาคม 2566ก็อาจจะลืมไปก็ได้มีการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดกาญจนบุรีเลือกแทนคุณหมอสุรพงษ์ปิยโชติที่ลาออกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลชุดปัจจุบันปรากฏว่านายแพทย์ประวัติจิตธรรมกุลนิตครับอดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีอดีตผู้ในการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยทีมพลังการชนะด้วยคะแนน 142,249 คะแนน 142,249 คะแนนชนะนายสุกวีแสงเป่าอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้คะแนน 82,256 คะแนนทิ้งขาดห่างโดยไม่เห็นตัวหมายความว่าพรรคเพื่อไทยชนะพรรคก้าวไกลที่จังหวัดกาญจนบุรีขาดลอยที่จังหวัดเลยก็ขาดลอยเอาเล็กๆก็ได้ครับนายกอบต.บางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายวีระศรีสามนะครับก็เอาชนะคุณโยธินแก้วนุ่งจากคณะก้าวหน้าขาดลอยเหมือนกันจึงฝากความจริงนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนโลกอยู่บนความเป็นจริงการเมืองอยู่บนความเป็นจริงไม่ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นอย่าแลนสไลด์เอาแต่แล่นว่าวแล่นเล่นนอนกลางวันฝันกลางวันว่าตัวเองจะได้รับชัยชนะประชาชนเป็นคนตัดสินครับที่จังหวัดเลยคนของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีคนของพรรคเพื่อไทยชนะพรรคก้าวไกลขาดลอยผมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์อย่าหลงไหลได้ปลื้มในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าได้นะครับซึ่งคนอื่นไม่ได้คิดอย่างคุณเลยครับขอบคุณครับ